สดีค่ะชื่อเอียงนะคะชื่อจริงวนิดาสุภาพอายุ53ปีปีนี้ค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะเดินทางตลอดอยู่แล้วนะคะถ้าเราเดินทางไปถึงประเทศนั้นแล้วเราก็จะมีเวลาในการเข้าออกกำลังกายในห้องออกกำลังกายของโรงแรมนั้นนะคะหรือไม่ก็จะไปออกจ็อกกิ้งตามสวนสาธารณะอาหารให้เป็นยาบอกได้เลยว่าเมืองไทยเราได้เปรียบเพราะว่าเราเหมือนเป็นคลังอาหารของโลกเรามีทุกอย่างค่ะผักผลไม้ไม่จำเป็นจะต้องทานอาหารอะไรที่เป็นอาหารเสริมเกินไปสำหรับเอี้ยงนะคะเสริมโปรตีนให้กับตัวเองก็คือต้องทานไข่ต้มนะคะอย่างน้อย 3-4 ฟองหลังจากที่ออกกำลังกายหรือก่อนแล้วก็สำหรับเครื่องดื่มก็เน้นดื่มนมพวกนมถั่วเหลืองนะคะมีงาดำผสมนะคะดีแต่ผมและผิวนะคะส่วนผลไม้ก็ตามปกติตามฤดูกาลค่ะส่วนผักที่ทานประจำเสริมคาโรทีนให้กับร่างกายให้กับผิวก็คือมะเขือเทศนะคะที่ทานประจำค่ะก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะคะกับสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งชีวิตเพราะจริงเป็นคนออกกำลังกายมา30กว่าปีแล้วมันก็ส่งผลวันนี้จริงๆนะคะกับสุขภาพที่ความดันปกตินะคะระดับน้ำตาลปกตินะคะคือทุกอย่างปกติหมดนะคะยังไม่อยากพูดว่ายังไม่เคยจะต้องเข้าโรงพยาบาลที่จะต้องป่วยหนักไม่ได้คิดถึงความสาวความสวยคิดว่าตัวเองต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่ทำงานได้ดูแลครอบครัวดูแลบุปการีนะคะแค่นั้นเองแต่พอทำมาเรื่อยๆมันก็ส่งผลกับสุขภาพและความสวยความงามมันก็จะตามมาเองค่ะร่างกายเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์นะคะเราต้องดูแลฮาร์ดแวร์ของเราให้สมบูรณ์เพื่อที่ทำให้ซอฟต์แวร์ก็คือจิตใจของเรานะคะมีความแข็งแรงไปด้วยนะคะการได้หัวเราะทุกวันเนี่ยเหมือนเป็นยาวิเศษนะคะนอกจากอาหารที่เราทานไปแล้วเพราะว่าการที่เราหัวเราะเรามีความสุขค่ะพอมีความสุขเนี่ยมันก็จะมีสารถึงความสุขนะคะหลั่งให้เรารู้สึกสดใสเปล่งปลั่งค่ะนั่นก็คือจุดแข็งที่เราต้องทำให้กับตัวเราเองค่ะมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่สดใสร่าเริงค่ะมันจะส่งผลให้กับการทำงานแล้วก็ร่างกายที่มีสภาพพร้อมในการทำงานค่ะอย่างหนึ่งอยากจะฝากนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นต้นทุนของเราเลยนะคะก็คือสุขภาพมันเริ่มจากเราเองค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่วัยใกล้เคียงกันที่ยังไม่เคยเริ่มมาก่อนนะคะอยากจะบอกว่าไม่สายนะคะที่จะเริ่มถ้าตั้งใจทำได้ค่ะเดินวันละ30นาทีเดินเฉยๆค่ะไม่ต้องอะไรเลยนะคะพอเริ่มเดิมเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องทำมากกว่านั้นก็จะเริ่มมีการวิ่งการอะไรเงี้ยค่ะจนถึงขั้นเพื่อนบางคนนะคะถึงขั้นเริ่มวิ่งมาราธอนแล้วจากที่ไม่เคยทำอะไรเลยนะคะลองทำก่อนค่ะอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่เริ่มนะคะเหมือนที่มีสุภาษิตที่เขาบอกว่า it's not the end of the world นั่นก็คือไม่มีอะไรที่ยากเกินไปมันไม่มีอะไรที่เป็นจุดจบมันยังมีสิ่งที่สามารถดำเนินต่อไปได้ค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทีมงาน TNN Health